เมนูแนะนำของเรามาอีกแล้วนะคะมีกรอบนะคะมีกรอบพร้อมแตงฟ้ารสอร่อยและพริกสดเราจะมีเมนูมาแนะนำทุกวันนะคะว่าแต่ละวันทานเมนูอะไรกินเมนูอะไรที่ให้อร่อยแต่มีกรอบอันนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยจริงๆนะคะเพราะเป็นหมี่กรอบที่แบบกรอบหอมหวานนะคะหมี่กรอบเขาจะเคี่ยวน้ำตาลแบบว่าอย่างดีเลยนะคะเป็นหมี่กรอบที่แบบว่ากินไปแล้วติดใจเลยค่ะติดใจนะคะเดี๋ยวไปลองมาลองชิมนะคะหมี่กรอบหมี่กรอบนะคะพร้อมพริกนะคะเอาไว้แก้มนะคะไว้แก้มนะคะเดี๋ยวขอใช้ช้อนหน่อยนะคะช้อนนะคะช้อนตักหมี่กรอบหน่อยนะคะอาจจะนี่นะคะหมี่กรอบนะคะอร่อยจริงๆนะวันนี้เรามาแนะนำนะคะมาแนะนำหมี่กรอบนะคะว่ารสชาติอร่อยกรอบหอมหวานเลยนะคะนี่นะคะถ้าใช้มือก็ได้นะคะจะหยิบง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเหนียวมากเลยกินคู่กับผักนะคะนี่นะคะแล้วก็ออกไปแล้วนะนี่เลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะกรอบเลยนะคะกรอบมากๆเลยอ่ะกรอบมากๆเลยกินไปด้วยคู่ไปด้วยกรอบเหลือร้านนะคะกรอบใช้มืออย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแกงปลาอร่อยจริงมันหวานแล้วก็กรอบนะคะหวานกรอบรสชาติดีใส่เข้าเคี่ยวก็ใส่นั่นนะคะเลยนะมะขามเปียกนิดนึงนะคะแล้วแต่ที่นะเคี่ยวเคี่ยวนะคะไหนเปรี้ยวมากแต่อร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆเลยค่ะขอใช้มือนะคะมือนะคะใช้มือเหมือนค่ะไม่ใช้ช้อนตักมันก็กรอบค่ะติดใจเลยนะคะมากินกันชวนกินเมนูแนะนำกันนะคะมีกรอบนะคะหวานอร่อยนะคะพร้อมผักนะคะผักแตงฟ้าเข้ากันได้เลยค่ะนี่ค่ะเมนูนะคะแนะนำผักอร่อยนะคะเมนูแนะนำของเรานะเราจะเอามาแต่ละวันเมนูแนะนำนะคะเป็นเมนูที่อร่อยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยเมนูแนะนำหมี่กรอบหอมหวานอร่อยพร้อมผักแตงกวานะคะค่ะขอให้ท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยคุณรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ